إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็มาพบพี่น้องครับตามนัดหมายของโปรแกรมดารุสลามครับที่ยังให้โอกาสกับผมครับที่ได้มาพบกับท่านพี่น้องครับพร้อมๆกับอาจารย์ผู้อาวุโสครับอาจารย์ชิรินอาจารย์ดุลล้อครับที่มาร่วมในบรรยากาศของการเรียนการสอนกับเราในวันนี้ด้วยฟังตอนท้ายของอาจารย์อับดุลล้อเลยครับพี่ครับเครียดไหมเครียดไหมในสภาพของความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราก็ห่วงตัวเรานะแล้วก็ห่วงคนที่เรารักด้วยอาจารย์ดุลล้อก็ได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยข้อคิดให้เราได้คิดว่าเราจะต้องพบกับความตายแล้วเราจะตายกลับไปสู่อัลเลาะห์ในสภาพใดครับเช่นกันครับพี่ครับวันนี้ผมเตรียมเนื้อหามากับเรื่องราวที่อยากจะเน้นให้เราให้ความสำคัญพี่ครับถ้าถามว่าวันที่เท่าไหร่พี่น้องตอบได้ไหมอาจจะมีใครก็บอกว่าไม่ได้ดูปฏิทินมาก็เลยตอบไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในห้องสอบแต่ว่าถ้าเราอยู่ในห้องสอบแล้วเราตอบไม่ได้เนี่ยแค่ปัญหาว่าวันที่เท่าไหร่เนี่ยเราตอบไม่ได้เนี่ยครับมันไม่ถือว่าเราตอบตกหรอกแค่เพียงว่าเราไม่รู้ก็จบกันไปแล้วเดี๋ยวก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมได้กลับไปบ้างไปดูปฏิทินก็รู้แล้วว่าวันที่เท่าไหร่ถ้าถึงวันนั้นเนี่ยวันแห่งการสอบสวนเนี่ยมันเป็นนาทีชีวิตที่จะตัดถูกตัดสินว่านรกหรือสวรรค์เนี่ยแล้วถ้าเราตอบคำถามไม่ได้เนี่ยเราจะไปไหนอ่ะจะไปไหนเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยไม่เป็นไรตอบไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันนั้นการถูกสอบสวนมันเกิดขึ้นคำตัดสินมันเกิดขึ้นแล้วเราตอบไม่ได้มันคือปัญหาแล้วพี่น้องครับก็เลยอยากจะบอกพี่น้องในวันนี้เตรียมพี่น้องครับวันนี้เราพบกันในเดือนชะบานเดือนชะบานเดือนที่ถูกลืมแต่ว่าผมเอาเนื้อหาวันนี้มาเนี่ยเพื่อจะให้ไม่ให้พวกเราลืมด้วยกับเนื้อหาผมจะจบด้วยกับคำถามที่จะถามให้พี่น้องคิดเป็นเรื่องข้อไปเลยครับเดี๋ยวตอนท้ายค่อยว่ากันแต่เอาวันนี้ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังสั้นๆ3เรื่องซึ่งพี่น้องฟังแล้วเนี่ยลองเก็บไปคิดดูที่ว่าเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยพี่น้องได้อะไรบ้างเรื่องแรกผมจัดค่ายช่วงสงกรานต์2คืน3วันโดยที่เอาเด็กหนุ่มอายุตั้งแต่17ปีขึ้นไปไม่จำกัดศาสนาปรากฏว่าในค่ายเนี่ยมีคนนึงครับที่เขานับถือศาสนาคริสต์เข้ามามีชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในค่ายของเราด้วยพี่น้องบ้านเขาเนี่ยตากับยายเขาเนี่ยเป็นคริสต์ตากับยายเขาเป็นคริสต์พ่อแม่เขาเป็นคริสต์เมื่อเขาเกิดมาเขาก็เป็นคริสเตียนแต่เขาเนี่ยครับสนใจต่ออิสลามตอนที่ไปเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยแล้วในหนังสือเนี่ยมันเป็นตำราที่สอนวัฒนธรรมตะวันออกเขาต้องการที่จะสมัครเรียนวัฒนธรรมตะวันตกเพราะว่าเป็นเรื่องของชาวโรมันชาวกรีกเป็นเรื่องของคริสต์เนี่ยเขาเป็นคริสต์เขาก็ต้องการที่จะเรียนเรื่องของคริสต์แต่ปรากฏว่าวิชานี้มันเต็มเขาก็เลยเข้าลงทะเบียนเรียนไม่ได้เขาเลยหันไปเรียนวัฒนธรรมตะวันออกก็คือเรื่องราวของจีนของญี่ปุ่นของไทยของอาหรับอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้เขารู้จักอิสลามในความเป็นคริสต์ของเขาเนี่ยเขาเรียนอิสลามเมื่อเขาเรียนอิสลามเนี่ยเขาสนใจเขาสนใจเรื่องของอิสลาม
ขาก็เลยเซิร์ชเข้าไปหาเจอการจัดค่ายของผมของมูลนิธิสองทางธรรมเนี่ยก็เลยสมัครเข้ามาอยู่ในค่ายด้วยพี่น้องเขากำเนิดเขาเกิดมาเนี่ยเป็นคริสเตียนอายุ20ในปีนี้พอเขาเข้ามาอยู่ในค่ายได้วันครึ่งเขาบอกเขาเตรียมที่จะเข้ารับอิสลามมาตั้งแต่ก่อนเข้ามาอยู่ในค่ายแล้วแต่ว่าเขายังตัดสินใจไม่ได้และเขาก็ไม่รู้ว่าการเข้ารับอิสลามมันจะเป็นยังไงปรากฏว่าเข้ามาอยู่ในค่ายได้หนึ่งวันผ่านไปได้ตื่นเช้ามาด้วยกับการละหมาดซุบฮีได้เรียนกันไปจนกระทั่งถึงค่ำถึงเข้านอนพออีกวันหนึ่งช่วงเวลาละหมาดบ่ายเขาตัดสินใจเข้ารับอิสลามหลังจากละหมาดบ่ายเสร็จเปลี่ยนจากศาสนาคริสต์มาเป็นอิสลามเมื่อเข้ามาอยู่ในค่ายเขาบอกว่าเขาชอบความสวยงามของอิสลามพี่น้องดูนะเกิดเป็นคริสต์มาตั้งแต่กำเนิดทุกคนในครอบครัวเป็นคริสเตียนหมดแต่เขาตัดสินใจเข้ารับอิสลามโดยที่ไม่ได้ปรึกษาใครญาติผู้ใหญ่ของเขาแม้แต่คนเดียวคำหนึ่งที่เขาพูดครับเขาบอกเขาเกลียดอิสลามเพราะคนบอกก็คือในสังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยในสื่อตะวันตกเนี่ยจะบอกว่าอิสลามเลวร้ายอย่างนั้นอย่างนี้คำหนึ่งที่เราได้ยินติดหูคืออิสลามคือผู้ก่อการร้ายมุสลิมคือผู้ก่อการร้ายนี่คือสิ่งเขาได้ยินมาเข้าหูเข้ามาตลอดเขาจึงเกลียดอิสลามแต่เมื่อเขาเข้ามาอยู่ในค่ายและเขามาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบอิสลามเขาตัดสินใจรับอิสลามเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในวันเวลาเดียวกันเลยแต่เป็นค่ายของผู้หญิงค่ายลองใช้วิถีชีวิตแบบอิสลามมีเด็กสาวชาวอุดรคนหนึ่งเข้ารับอิสลามเมื่อ3เดือนที่แล้วก็ได้รับโทรศัพท์เขาไปอยู่ที่ใต้เขาได้รับโทรศัพท์ว่าให้เขาเนี่ยมาทำงานที่กรุงเทพที่ร้านสเต็กบางพรเขาจะรับทำงานปรากฏว่ามีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมนะก็มาด้วยกัน2คนแต่ก่อนที่จะมาทำงานที่ร้านสเต็กบางพรเนี่ยเขาขออนุญาตที่จะไปเข้าค่ายก่อนพี่น้องมุสลิมนะฟังเลยครับนี่คือความภูมิใจของตัวเองเขาขอไปเข้าค่ายก่อนปรากฏว่าพอเข้าไปเข้าค่ายเนี่ยเขาเห็นมุสลิมะในค่ายนั้นมีแต่เฉพาะมุสลิมะเขาเห็นมุสลิมะเนี่ยแต่งกายแบบเรียบร้อยแบบพวกเราเนี่ยซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนมีทั้งปิดหน้ามีทั้งไม่ปิดหน้าเขาบอกเขาขอเข้ารับอิสลามด้วยกับเพราะว่าอิสลามเนี่ยให้เกียรติต่อผู้หญิงนี่คือสิ่งที่เขาประทับใจว่าอิสลามนี่ให้เกียรติต่อผู้หญิงเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี่หนูแต่งตัวแบบปิดๆเปิดๆแต่พอมาเห็นในค่ายทุกคนแต่งกายแบบเป็นผู้หญิงที่มีเกียรติเนี่ยเขาเข้ารับอิสลามด้วยกับการยอมรับว่าอิสลามให้เกียรติต่อผู้หญิงผมก็เลยบอกว่าเห็นไหมว่าบอกกับคนข้างๆบอกเห็นไหมว่าอิสลามเนี่ยเราไปสัมผัสแต่อิสลามตรงไหนเนี่ยมันมีคุณค่าตรงนั้นเรื่องนี้เขายอมรับอิสลามในเรื่องของที่อิสลามให้เกียรติต่อผู้หญิงและถ้าไปดูเรื่องของความสะอาดที่อิสลามสอนให้ความสะอาดเป็นเครื่องหนึ่งของการศรัทธาไปถึงเรื่องของการบริจาคว่าบริจาคแล้วจะได้จากบริจาคหนึ่งได้10เท่าถึง700เท่าตรงไหนเนี่ยมันมีคุณค่าในความเป็นอิสลามหมดเขาประทับใจในส่วนไหนเขายอมรับในส่วนไหนนี่คือตัวอย่างสุดท้ายครับอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องฟังให้ดีนะเรื่องนี้และผมจะนำพาเข้าสู่บทเรียนในวันนี้คนคนหนึ่งครับเขาเข้ารับอิสลามด้วยหัวใจที่ศรัทธาเขาเข้ารับอิสลามด้วยหัวใจที่ศรัทธาพี่น้องครับเขาพูดอยู่คำหนึ่งพี่น้องฟังคำพูดนี้ขีดเส้นใต้เลยเขาบอกว่าเขาเสียใจที่อัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ให้เขาเกิดมาเป็นมุสลิมตั้งแต่แรกพี่น้องดูคนที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยแล้วก็เหมือนกับเป็นการตัดพ้อว่าเขาเสียใจที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เขาเกิดมาเป็นมุสลิมตั้งแต่แรกนั่นแสดงว่าเขาเลื่อมใสศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออิสลามเขาอยากจะเกิดมาเป็นมุสลิมตั้งแต่แรกเกิดแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการงานของอัลลอฮ์จะไม่ต้องไปคิดมากเขาต่างหากที่ต้องขอบคุณต่อแล้วว่ามีโอกาสให้เขาได้รู้จักอิสลามแล้วก็ยอมจำนนต่อแล้วเขาต้องขอบคุณต่อแล้วเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เขาตัดพ้อต่อว่าเนี่ยผมยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีหัวใจที่เลื่อมใสศรัทธาต่ออัลเลาะห์ขนาดไหนเสียใจว่าอัลเลาะห์ไม่ได้ให้เขาเกิดมาเป็นมุสลิมตั้งแต่แรกเกิดแล้วเราในวันนี้นี่ครับ
เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นว่าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เมื่อเขาพบกับอิสลามเขายอมจำนนต่อแล้วยอมจำนนต่ออิสลามแล้วเราวันนี้นี่เลยครับคือสิ่งที่ผมจะนำพาเข้าสู่บทเรียนว่าแล้วเราวันนี้เป็นมุสลิมมากี่ปีศรัทธาต่อแล้วแค่ไหนเรื่องที่ผมพูดวันนี้น่าจะเครียดนะพี่น้องน่าจะเครียดเพราะผมต้องการให้ตัวผมให้พี่น้องเนี่ยเตรียมตัวเดือนนี้พอบอกแล้วว่าพบกันในเดือนชะบานเดือนหน้าเดือนไหนครับรอมฎอนทุกคนตอบได้ครับว่ารอมฎอนแต่ปัญหาคือว่าเราเตรียมยังไงครับที่จะได้พบกับเดือนรอมฎอนนี่คือประเด็นที่ผมชวนพี่น้องคิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผมจะพูดในวันนี้เราผ่านรอมฎอนมากี่ปีครับเท่าที่มองกันอยู่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย50ปี60ปีที่เราผ่านรอมฎอนมาแล้วปีถัดไปก็คือปีหน้าปีนี้ในเดือนหน้าเนี่ยเราให้ความสำคัญต่อเดือนรอมฎอนยังไงเดี๋ยวผมจะมีคำถามได้เรียนเป็นข้อๆคำถามหนึ่งที่จะถามก็คือว่าเมื่อข่าวอินนาลิลแล้วเกิดขึ้นเนี่ยเราคิดไหมว่ามันจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราพี่น้องดูคนข้างเคียงก็ได้ปีที่แล้วเนี่ยมีใครที่มานั่งอยู่ข้างๆเราและปีนี้หายไปแล้วมีไหมถ้ามีแสดงว่าเขากลับไปหาเราแล้วหมดโอกาสแล้วไม่มีโอกาสแล้วแล้วปีหน้าที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ปีหน้าเนี่ยจะมีใครสักคนหนึ่งไหมที่หายไปเพราะฉะนั้นพี่นะครับรอมฎอนเนี่ยโอ้โหมันที่สุดแล้วของเดือนเนี่ยมันที่สุดของเดือนในปฏิทินอิสลามและที่อัลเลาะห์ให้อะไรกับเราอย่างมากมายผมเริ่มต้นพี่น้องกับพี่น้องตรงนี้ผมถามพี่น้องนิดนึงว่าทำไมเราต้องถือศีลอดตอบตัวเองเลยครับว่าทำไมเราต้องถือศีลอดนี่คือสิ่งที่จะนำพามาสู่คำตอบว่าเราถือศีลอดทำไมแค่เพียงว่ามันได้เวลาที่จะต้องถือก็ถือแค่นั้นเองหรือว่าถึงเวลาเขาถือกันก็ต้องถือชาวบ้านข้างเคียงก็ถือกันหมดจะไม่ถือได้ไงเราเป็นมุสลิมเราก็ต้องถือแค่นั้นเองหรือถ้าแค่นั้นพี่น้องครับมันจะได้อะไรพี่น้องคำตอบอยู่ตรงอายะห์กุรอานที่เราบอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามุกะมากุติบะอะลัลลซีนมินกับลิกุมลาอัลละกุมตัตตะกูนลาอัลละกุมตัตตะกูนที่เส้นใต้ตรงนี้เลยพี่น้องครับที่เราถือศีลอดเนี่ยเพราะว่าเราได้เป็นบทบัญญัติของอิสลามเป็นบทบัญญัติของเราที่กำหนดให้ผู้ศรัทธานั้นถือศีลอดแล้วถือทำไมลาอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อพวกเจ้าจะได้ยำเกรงนี่คือหัวใจของการถือศีลอดว่าเพื่อเราจะได้ตักวาต่อละยำเกรงต่อละถือศีลอดด้วยหัวใจที่ยำเกรงต่อละมันเป็นบทบัญญัติของอิสลามไม่ใช่ว่าก็ถือไปงั้นและถือไปตามที่เขาถือได้เวลารอมฎอนก็ต้องถือไม่ใช่พี่น้องเริ่มต้นใหม่เลยนะครับเริ่มต้นใหม่เลยเอาใหม่ตั้งแต่ปีนี้เลยว่าฉันจะตั้งใจถือศีลอดในเดือนรอมฎอนให้ดีกว่าปีที่ผ่านๆมาให้ดีกว่าปีที่ผ่านๆมาหลายปีที่ผ่านมาบางคนอาจจะสอบตกอาจจะไม่ได้อะไรเลยอาจจะมีแต่ความผิวปากแต่ปีนี้ไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นหลายคนที่ไปตอบคำถามว่าถือศีลอดทำไมและบางคนก็ไปเน้นอยู่ตรงว่าอัลเลาะห์จะให้มีความเท่าเทียมกันระหว่างคนจนกับคนรวยไอ้นั่นมันเป็นเหตุผลประการนึงแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราถือศีลอดเพราะมันเป็นบทบัญญัติแล้วก็จะได้เกิดความยำเกรงไม่ใช่ถือศีลอดเพราะว่าจะได้ลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยไอ้นั่นมันแค่เพียงเหตุผลเดียวเป็นเหตุผลประกอบเท่านั้นเองเราเริ่มต้นจากตรงนี้พี่น้องครับเริ่มต้นจากตรงนี้ทีนี้การถือศีลอดเนี่ยมันแค่อดข้าวอดข้าวอย่างเดียวใช่ป่ะอดน้ำด้วยบางคนบอกอดน้ำด้วยมันแค่นั้นเลยพี่น้องครับไม่ใช่มันเหนือกว่านั้นอีกเยอะแยะ
ใครที่เป็นสมาชิกวารสารได้ดวงประชามนะครับในเล่มนี้นะครับฉบับประจำเดือนเนี่ยมันมีเรื่องของความหิวเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่าไอ้ความหิวเนี่ยมันจะก่อให้เกิดคุณค่าของความเป็นผู้ศรัทธามากกว่าคนที่อิ่มคนที่อิ่มกิน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 เนี่ยมันจะทำให้หัวใจนี่แข็งกระด้างมันทำให้หัวใจอีกที่เมื่อกี้ที่หมู่บ้านยกอ่ะรวยแล้วลืมมันเหรออิ่มแล้วก็ลืมมันเหรอไม่เกิดความยำเกรงในหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหิวเนี่ยเราจะมีความรู้สึกที่นึกถึงต่อแล้วว่าเออเนี่ยเราหิวเพราะอัลเลาะห์ให้เราอดอัลเลาะห์ให้เราอดเราถึงต้องมีคนที่ทนหิวอยู่อย่างนี้ไงไม่งั้นฉันจะอดทำไมอาหารก็มีกินแต่ฉันไม่กินเพราะหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์นี่แหละครับคือผลที่ได้รับจากการที่เราอดมันซอนมารอมฎอนอีมานันวะติซาบันกูริฟะดะละฮูมากอดดะกอดดะมัดกอดดะตัมมินซัมบิอัลเลาะห์บอกว่าผู้ใดที่ถือศีลอดในรอมฎอนด้วยความศรัทธาด้วยความศรัทธาและหวังการตอบแทนถือศีลอดด้วยความศรัทธาและหวังการตอบแทนถือศีลอดด้วยความศรัทธาว่านี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้สั่งให้ฉันถือศีลอดด้วยความศรัทธาต่อแล้วก็ไม่ได้ถือเล่นๆถืองั้นๆถือบ้าๆแต่หวังการตอบแทนเขาจะได้รับการอภัยโทษจากบาปของเขาในอดีตที่ผ่านพ้นมาเขาจะได้รับการอภัยโทษจากบาปในอดีตที่ผ่านพ้นมาเพราะฉะนั้นพี่ครับต้องถือศีลอดด้วยความศรัทธาและหวังการตอบแทนถือศีลอดปีนี้ให้ดีกว่าปีที่แล้วถือศีลอดปีนี้ให้ดีกว่าปีที่แล้วพี่น้องครับการถือศีลอดไม่ได้แค่อดน้ำอดอาหารนบีบอกว่าผู้ใดที่ไม่ละเว้นการพูดเท็จและการกระทำที่เป็นเท็จไม่ละเว้นการพูดเท็จและการกระทำที่เป็นเท็จการกระทำที่มันไร้สาระการกระทำที่มันหลอกลวงการกระทำที่มันเป็นสิ่งมดเท็จโกหกหลอกลวงเหล่านี้อัลลอฮ์ไม่ทรงประสงค์การอดอาหารและเครื่องดื่มของเขาอัลลอฮ์ไม่ต้องการไอ้คนที่ไม่ได้ตั้งใจถือศีลอดเล่นๆไปอย่างนั้นเองผสมผสานด้วยกับอะไรความไร้สาระผสมผสานด้วยกับการโกหกมดเท็จอัลลอฮ์ไม่ต้องการแบบนี้ไม่ต้องการใครก็อดได้แต่หัวใจมีต่อร้อนไหมล่ะเพราะนั้นพี่น้องครับวันนี้บอกแล้วว่าเรื่องเครียดเพื่ออะไรผมนำเรื่องนี้มาเพราะต้องการที่จะให้เรานั้นเปลี่ยนชีวิตในรอมฎอนของเราปีนี้ให้ดีกว่าปีที่ผ่านๆมาอย่าเพียงแค่ถือศีลอดและผ่านเลยไปการถือศีลอดนบีบอกไม่ใช่แค่การละเว้นแต่การกินการดื่มเท่านั้นแต่การถือศีลต้องละเว้นจากการพูดจาหรือการกระทำที่ไร้สาระเห็นไหมเพราะฉะนั้นนั่งดูละครเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่คือการกระทำที่จมอยู่กับความไร้สาระถือศีลอดแบบนี้เดี๋ยวมีคำเฉลยว่าได้อะไรนบีบอกว่าต้องละเว้นจากการพูดจาหรือการกระทำที่ไร้สาระหรือการพูดจาที่หยาบคายไม่ใช่เอะอะโวยวายด่านั่นด่านี่ไม่ใช่หากมีผู้ใดมาเยาะเย้ยท่านก็จงกล่าวแก่เขาว่าอินนีซออิมุนอินนีซออิมุนอินนีซอฉันถือศีลอดฉันถือศีลอดอย่ามายุ่งกับฉันฉันถือศีลอดไปเถอะนะครับจับทางอารมณ์ของตัวเองและนบีบอกว่าบางทีผู้ที่ถือศีลอดนั้นส่วนที่ได้รับของเขาก็คือความหิวและความกระหายเท่านั้นอัลลอฮ์พี่ครับอดตั้งแต่ฟะญัรจนทั้งดวงอาทิตย์ตกดินไม่ได้อะไรเลยนอกจากความหิวกระหายเท่านั้นจะเอาเหรอพี่น้องครับแบบนั้นจะเอาเหรอไม่เราต้องไม่เป็นแบบนั้นเอาใหม่พี่น้องครับเอาใหม่ชีวิตปีนี้มาเรียนหนังสือนี่ครับที่ตั้งใจมาเรียนหนังสือเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความสะดวกในหนทางที่ไปยังสวรรค์ได้ความสะดวกและที่จะเดินไปยังหนทางสวรรค์ของพระองค์แต่ว่าคนที่ถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮ์เปิดประตูสวรรค์บานนึงไว้ให้ประตูสวรรค์บานนั้นชื่อว่าอัจรอยยานได้เข้าประตูสวรรค์อัจรอยานได้แล้ว1ประตูใครยังไงไม่รู้แต่ฉันได้เข้าประตูสวรรค์แล้วด้วยกับการถือศีลอดของฉันพิเศษสำหรับคนที่ถือศีลอดโอ้ทำดูเลยแล้วเห็นไหมว่ารอมฎอนเนี่ยมันมีคุณค่าขนาดไหนอีกหะดีษนึงนบีบอกไม่มีบ่าวคนใดที่ถือศีลอดวันหนึ่งในหนทางขอแล้ว
ว้นแต่อัลลอฮ์จะทรงให้ใบหน้าของเขานี่ห่างไกลจากไฟนรก70ปีถือศีลอดด้วยหัวใจที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในหนทางของอัลลอฮ์ถือศีลอดด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งบังคับอัลลอฮ์ใช้ในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยใบหน้าของเขาจะห่างไกลจากไฟนรก70ปี70ปีนี่เท่ากับอายุของใครบางคนแล้วห่างไกลจากไฟนรก70ปีเอาไหมอ่ะเอาจะสื่อสิ่งแบบไหนอ่ะกลางวันโหเหรอหิวหิวกลางวันไม่รู้ทำอะไรนอนนอนตื่นขึ้นมาเปิดโทรทัศน์ดูหนังฟังเพลงให้มันเพลินๆเปิดละครดูชั่วโมงครึ่งให้มันเพลินๆไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยไม่ได้คุณค่าไม่ได้ปีที่แล้วเป็นแบบนี้ไหมไม่ต้องตอบปีนี้ต้องดีกว่าถ้าใครเป็นแบบนี้ปีนี้ต้องไม่เป็นแบบนั้นเอาใหม่เอาใหม่พบกันวันนี้ในเดือนชะบานเตรียมตัวครับนบีบอกว่าการงานทุกชนิดในของมนุษย์จะเพิ่มทวีคูณให้ความดีหนึ่งครับผลบุญจาก10เท่าถึง700เท่าแต่อัลลอฮ์บอกว่าเว้นแต่การถือศีลอดเนี่ยมันเป็นของข้าแล้วบอกมันเป็นของข้าและข้าจะตอบแทนแก่เขาเองแสดงว่าเราจะตอบแทนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามันมากมายมหาศาลเพราะอย่างอื่นได้10ถึง700เท่าแต่การถือศีลอดมันเป็นของข้าข้าจะตอบแทนแก่เขาเองเป็นสิทธิเป็นอำนาจของเราที่เราจะตอบแทนอาจจะมากกว่า700เท่าเยอะแยะมากมายเท่าไหร่ไม่รู้แต่เราจะตอบแทนเองเอาไหมเอาลงทุนไหมล่ะแลกกันกับอัลลอฮ์ไหมต้องแลกอยู่เฉยไม่ได้อยู่แบบไร้สาระก็ไม่ได้ต้องแลกแล้วก็ได้ยินกันอยู่เป็นประจำทุกเดือนรอมฎอนได้ยินกันอยู่เป็นประจำทุกเดือนรอมฎอนแต่ยังมีคนพลาดจนได้ประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดได้ยินกันอยู่เป็นประจำเลยประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดแต่ยังมีคนพลาดจนได้ไม่ยอมเข้าประตูสวรรค์แต่ดันผ่าไปเข้าประตูนรกทำไมอ่ะควบคุมตัวเองไม่ได้ถือศีลอดแต่ไม่จะงับจับยั้งหรือว่าทำตัวเป็นคนแบบคนมุนาฟิกต่อหน้าคนทำอดอยากปากแห้งแต่เดี๋ยวรับหลังคนแอบไปกินน้ำแอบไปกินข้าวแบบนี้ประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดแล้วสำหรับเราอ่ะมันใช่ไหมอ่ะพวกเราไม่มีเราแต่ห่วงใครห่วงลูกหลานของเราห่วงลูกหลานของเราอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานได้ยินกันอยู่เป็นประจำชะฮรุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสวะบัยยินาติมินัลฮุดาวัลฟุรกานفَمَنْ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ อัลลอฮ์บอกไว้ว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์และเป็นหลักฐานอัดชัดแจ้งจากแนวทางที่ถูกต้องและเป็นการจำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จเป็นการจำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จกุรอานถูกประทานลงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสำหรับมนุษย์เป็นแนวทางที่ถูกต้องและเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งเป็นการจำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเจ้าปรากฏอยู่ในเดือนนั้นก็จงเป็นก็จงถือศีลอดของเดือนนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์พูดถึงอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนเป็นแนวทางที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์วันนี้เราเดินอยู่ในแนวทางที่อัลลอฮ์บอกกับเราไหมเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งกุรอานบอกไว้แล้วอะไรที่ใช่และไม่ใช่เป็นหลักฐานอันชัดแจ้งและเป็นการจำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จถามว่าวันนี้ชีวิตเราเนี่ยชีวิตเราอยู่ตั้งมั่นอยู่บนความจริงไหมหรือจะมีความเท็จที่มาปะปนอยู่หรือเป็นชีวิตที่เลือกไปในทางที่มันเป็นความเท็จไม่ยอมอยู่กับความเป็นจริงชีวิตอันนี้ทุกคนต้องตรวจสอบครับอยู่กับความเป็นจริงหรืออยู่กับความเท็จ
พราะฉะนั้นใครที่จะรู้ได้คือใครครับคนที่จะรู้คือใครก็คือคนที่ต้องอ่านอัลกุรอานต้องเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานและไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงอ่านต้องศึกษาต้องใคร่ควรว่าอัลลอฮ์บอกอะไรกับเรามาเมื่อศึกษาเมื่อใคร่ควรแล้วก็จะรู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จแต่ถ้าเราไม่อ่านเราก็ไม่รู้กุรอานพร้อมความหมายมีพี่น้องครับแล้วก็พี่น้องอะไรรู้ไหมคนที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยหญิงชาวอุดรคนนี้ยังสาวอยู่เลยยังเป็นเด็กอยู่เลยเขามีปัญหาถูกเพื่อนกันแนะกันแหนถูกคนนู้นอย่างนั้นอย่างนี้เขาไปเปิดคุณอ่านพี่น้องครับเขาไปเปิดคุณอ่านแล้วก็ไปเจอในอายะห์ที่ตรงกับเรื่องของเขาว่าอัลลอฮ์บอกให้อดทนอดทนเห็นไหมว่าคนที่เป็นวันรับเนี่ยเวลาหัวใจเขาจดจ่อมุ่งมั่นอยู่กับอัลลอฮ์นั้นเขาไปเปิดอ่านคุณอ่านแล้วเขาก็ได้พบกับความจริงหลายคนที่ผมสัมภาษณ์เป็นแบบนี้เขาเปิดคุณอ่านด้วยหัวใจที่ศรัทธาแล้วเขาก็ได้รับทางนำที่อัลลอฮ์บอกกับเขาไว้แล้วเราผมเล่าเรื่องครับเรื่องสุดท้ายเมื่อกี้บอกว่าคนเข้ารับอิสลามเสียใจว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เขาเกิดเป็นมุสลิมตั้งแต่วันที่เขาเกิดแล้วเราเกิดมาเป็นมุสลิมทีปีได้อ่านคุณอ่านแล้วได้เจอกับอายะห์ที่มันตรงกับหัวใจเราต้องการไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับขอบคุณต่อแล้วเลยที่เราเป็นชาวคัมภีร์ที่เราเป็นคนที่มีกุรอานขอบคุณต่อแล้วเลยแล้วจะทำยังไงล่ะครับที่ให้กุรอานเป็นทางนำของเราต้องอ่านต้องเปิดเพียงครับเดี๋ยวจะมีคำถามไล่เรียงเดี๋ยวผมจะจบตอนท้ายไล่เรียงเป็นข้อให้ทุกคนได้คิดกลับไปเป็นการบ้านมาดูคุณค่าที่เราได้รับเพียงครับการละหมาด5เวลาการละหมาดวันศุกร์หนึ่งถึงอีกวันศุกร์หนึ่งการถือศีลอดรอมฎอนหนึ่งถึงรอมฎอนหนึ่งเป็นการลบล้างบาปที่มีขึ้นระหว่างนั้นยกเว้นบาปใหญ่นะละหมาด5เวลาจากละหมาดหนึ่งถึงละหมาดหนึ่งลบล้างบาปวันศุกร์หนึ่งถึงอีกวันศุกร์หนึ่งครับไปละหมาดวันศุกร์หนึ่งถึงอีกวันศุกร์หนึ่งลบล้างบาปถือศีลอดรอมฎอนหนึ่งถึงอีกรอมฎอนหนึ่งลบล้างบาปถ้าเราเป็นคนที่อยู่อย่างนี้เป็นประจำทุกวันทุกสัปดาห์ทุกปีของรอมฎอนบาปจะเหลือไหมบาปจะร่วงหลุดหมดไหมหมดยกเว้นบาปใหญ่ที่ต้องตอบาตัวเห็นไหมว่าชีวิตที่อยู่ในวงจรของทางนำเนี่ยมันจะมีแต่ความดีเห็นไหมลงทุนนิดนึงพี่น้องครับลงทุนนิดนึงซื้อโทรศัพท์มือถือได้เป็นหมื่นซื้อเสื้อผ้าชุดได้เป็นพันๆซื้อบ้านซื้อรถยนต์ได้เป็นล้านแล้วทำไมครับกับอัลกุรอานกับทางนำกับอิสลามเนี่ยเราถึงเป็นคนที่ไม่ลงทุนทำไมเพื่ออะไรเพื่อชีวิตของเราแท้ๆเพื่อสวรรค์นะที่อัลลอฮ์แท้ๆแต่เรากลับเป็นคนที่ไม่ลงทุนน่าเสียดายไหมซึ่งพี่น้องครับตัวอย่างชีวิตเลยนะมันมีวันหนึ่งที่นบีเดินขึ้นมินบัรก้าวขึ้นมินบัรแล้วนบีก็กล่าวว่าอามีนอามีนอามีนซอฮาบะห์ก็แปลกใจว่าวันนี้ทำไมนบีขึ้นมินบัรแล้วกล่าวว่าอามีนอามีนอามีนก็เลยไปถามนบีว่าทำไมท่านกล่าวเช่นนั้นล่ะท่านตอบว่ายิบรออีลได้มาหาฉันแล้วก็กล่าวกับฉันว่าผู้ใดที่เข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วเขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์เนี่ยเขาเนี่ยเข้าสู่ไฟนรกขอให้เขาได้ห่างไกลแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจงกล่าวว่าอามีนนบีก็เลยกล่าวว่าอามีนอามีนอามีนตอบรับคำของญิบรีลที่บอกกับนบีว่าคนที่เข้าสู่เดือนรอมฎอนและเขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์เนี่ยคนนี้จะเข้าสู่ไฟนรกขอให้เขาได้ห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์และให้นบีกล่าวว่าอามีนและนบีก็กล่าวว่าอามีนอามีนอามีนอัลลอฮ์พี่น้องครับนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกขอให้เราพ้นไปสภาพแบบคนนี้เถอะนี่คือสิ่งที่ผมเอามาเพื่อให้พี่น้องได้เตรียมตัวกับรอมฎอนว่าอย่าเป็นคนที่ต้องพบกับเหตุการณ์เช่นนี้อย่าได้เจอกับเหตุการณ์เช่นนี้ซึ่งนบีบอกว่ามันเป็นเรื่องที่อบายศสิ้นดีที่ชายคนหนึ่งเมื่อรอมฎอนได้เข้ามาหาเขาจนกระทั่งล่วงไปถึงปลายเดือน
แต่เขาก็ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์เนี่ยมันหมายความว่าเขาอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตแล้วเนี่ยแต่เขากลับเป็นคนที่ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์นบีบอกอัปยศอัปยศอัปยศพี่น้องครับอย่าให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับเราในรอมฎอนปีนี้เอาใหม่ครับเอาให้รอมฎอนปีนี้เป็นเดือนที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยกตัวอย่างอันหนึ่งครับทุกคนรู้ดีว่ามันมีอยู่คืนหนึ่งที่ดีกว่าพันเดือนดีกว่าพันเดือนไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่แต่ดีกว่าพันเดือนมากกว่าพันเดือนมากกว่าพันเดือนเอามาคำนวณแล้วมันเท่ากับ 83.33 ครับ80กว่าปีชีวิตของใครบางคนอาจจะไม่ถึง80กว่าปีสิได้ซ้ำแต่ถ้าได้พบกับคืนเลยๆทุกคนแล้วมันดีกว่าชีวิตของคนบางคนซะอีกแต่ถามนิดนึงว่าเราได้เฝ้าคอยไหมกับการที่จะได้พบกับคืนเลยๆทุกคนนี่ครับคือปัญหานอนดูโทรทัศน์ดูโทรทัศน์ดูโทรทัศน์จัดงานการกุศลยุ่งแต่เรื่องของด้านค้ายุ่งกับเรื่องของใดได้ยุ่งกับว่าข้ามาแกงไม่ได้สนใจในคืนอะไรเลยทุนก็ไม่ได้ขอดูอาไม่ได้มีหัวใจที่จดจ่อรอคอยจะได้คืนที่ดีกว่าพันเดือนไหมนี่คือข้อคิดครับใครคือคนที่โชคดีที่สุดรู้ไหมผมจะบอกให้ที่น้องมุสลิมครับวันนี้มากันมากกว่าทุกทีนะเนี่ยใครคือคนที่โชคดีที่สุดรู้ไหมคนที่เอติกาฟครับสุนนะที่ถูกลืมนบีไม่เคยทิ้งการเอติกาฟปีสุดท้ายนบีถือเข้าเอติกาฟถึง20คืนคนที่โชคดีทำไมโชคดีครับผมจะบอกให้ว่าคนที่เอติกาฟเนี่ยแทบจะลืมดุนยาไปเลยเขาอยู่ในบ้านของเราเขาอยู่ในมัสยิดเนี่ยไม่มีอะไรที่เขาสัมผัสกับดุนยาเลยอยู่กับมัสยิดนมาสุนนะต่างๆเก็บได้หมดอ่านคุรอานจบหลายเที่ยวซิกรุลลอฮ์ขอดุอาเข้าห้องน้ำอาบน้ำมาขึ้นมาละหมาดวุฎูหลังวุฎูละหมาดดูฮาได้สิบรอบแปดรอบละหมาดสุนัตก่อนหลังทุกอย่างเก็บเรียบอ่านคุณอ่านขอดูอาคือคนที่เขามีโอกาสจะได้พบกับคืนเลยละตุ้นก็อย่างง่ายอย่างง่ายไม่ได้นอนไม่ได้ดูโทรทัศน์นี่คือสุนนะของท่านนบีที่เราลืมเราไม่ได้ให้ความสำคัญทั้งที่มันดีกว่าชีวิตของพวกเราทั้งชีวิตเสียอีกแต่เราปล่อยให้มันผ่านเลยไปแบบไร้คุณค่าน่าเสียดายไหมน่าเสียดายไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมาไล่เรียงชีวิตกันครับตั้งแต่ต้นของรอมฎอนก็คือเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เลยประการแรกมันมีอยู่อันหนึ่งครับนะครับสวยงามมากอัลลอฮ์เรียกใครต่อใครหลายคนในอัลกุรอานครับอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลมุสลิมีนวันมุสลิมาตวันมุมินีนวันมุมินาตวันกอนดิตีนวันกอนดิตาตวัสซอดิกีนวัสซอดิกอตวัสซอบิรีนวัสซอบิรอตวันคอซีอีนวันคอซีอาตวันมุซัดดิกีนวันมุซัดดิกอตวัสซออิมีนวัสซออิมาตวันฮาฟิซีนกูรูจะหุมวันฮาฟิรอดวัดซาคิรีนอัลลอฮะกะซีรอวัดซาคิรอดอัตตัลลอฮุละหุมมักฟิรอตวะอัจรอนอะซีมาอัลลอฮ์จบท้ายในอายะห์นี้ได้สวยงามมากอัลลอฮ์เรียกใครครับอัลลอฮ์บอกใครครับอัลลอฮ์บอกแท้จริงบรรดาผู้นอบน้อมชายและหญิงผู้นอบน้อมชายและหญิงบรรดาผู้ศรัทธาชายและหญิงบรรดาผู้ภักดีชายและหญิงบรรดาผู้สัตย์จริงชายและหญิงบรรดาผู้อดทนชายและหญิงบรรดาผู้ทำตัวชายและหญิงบรรดาผู้บริจาคทานชายและหญิงบรรดาผู้ถือศีลอดชายและหญิงบรรดาผู้ถือศีลอดชายและหญิงบรรดาผู้รักษาอวัยวะเพศของเขาที่เป็นชายและหญิงบรรดาผู้ดำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากที่เป็นชายและหญิงนั้นน่ะอัลลอฮ์ตบท้ายไว้ในอายะห์นี้บอกว่าอัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมไว้สำหรับพวกเขาซึ่งการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หลวงหนึ่งในนั้นคือผู้ที่ถือศีลอดทั้งชายและหญิงอัลลอฮ์จะเตรียมไว้แล้วสำหรับเขาก็คือการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หลวงรางวัลอันใหญ่หลวงอะไรคืออะไรไม่รู้แต่ว่านั่นหมายความว่ามันมหาศาลเยอะแยะมากมาย
ที่เราจะได้รับบางคนบอกว่าอยากถูกหวยสักงวดนึงจะได้รับรางวัลที่หนึ่งไอ้นี่มันความคิดเพ้อฝันและความคิดที่ผิดต่ออิสลามแต่ว่าหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะเตรียมรางวัลอันใหญ่หลวงไว้ให้แล้วทำไมเราถึงเป็นคนที่ไม่เตรียมที่จะคว้าชัยชนะที่จะได้รับรางวัลอันใหญ่หลวงเตรียมสิพี่น้องครับขอดูอาจารย์แล้วว่าให้เราได้ความจำเป็นในเดือนชะบานเนี่ยแล้วก็ขอให้เราได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนอันหนึ่งพี่น้องครับง่ายมากเลยอัลลอฮ์จะรับดุอาของผู้ที่ถือศีลอดอัลลอฮ์จะรับดุอาของผู้ที่ถือศีลอดไม่ต้องลงทุนทำอะไรเลยนั่งยกมือขอดุอาจากอัลลอฮ์บอกต่ออัลลอฮ์ไปเลยฉันอยากได้อะไรขอให้สามีฉันเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ขอให้ลูกฉันเป็นลูกที่ซอลแล้วของพ่อแม่ขอไปเลยบอกไปเลยแล้วอัลลอฮ์จะรับดุอาของผู้ที่ถือศีลอดลงทุนนิดเดียวเองแต่ได้อย่างมากมายมหาศาลทำไมไม่ทำลืมถึงความสำคัญไปไหมอ่ะงั้นผมจะไล่เรียงเป็นคำถามนะอ่ะก่อนจะถึงคำถามบอกนิดนึงพี่น้องครับคำพูดของคนที่เป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยแต่เขาเป็นมนุษย์ที่มีอีหม่านแรงกล้ากว่าเราท่านพูดไว้ให้เราได้คิดท่านบอกว่าถ้าคำพูดของท่านอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามอะห์มัดพูดให้เราได้คิดอย่างสวยงามมากท่านบอกว่าหากท่านปรารถนาให้อัลลอฮ์ทรงประทานแก่ท่านในสิ่งที่ท่านเฝ้าวิงวอนขอหากเราต้องการจะให้อัลลอฮ์ให้กับเราในสิ่งที่เราวิงวอนขอก็จงหมั่นกระทำในสิ่งที่องค์ทรงรักเธอจริงนะครับสวยงามจริงๆเราก็ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์พึงพอใจเราสิอัลลอฮ์จะได้ให้เราแต่ถ้าละหมาดก็ไม่เอาแต่งตัวก็ไม่ถูกต้องกินข้าวก็ไม่ได้มือขวากินข้าวก็ไม่ได้มิสบิลละไม่ได้มีอะไรไม่ได้ทำด้วยแล้วขอบคุณต่อแล้วไม่ได้ทำตัวให้อัลลอฮ์พึงพอใจเลยแล้วอัลลอฮ์จะให้กับเราไหมเหมือนกับเราที่เป็นลูกของป้ามะเนี่ยมรดกที่มีให้เราเนี่ยระหว่างลูกที่ดีกับลูกที่ร้ายเนี่ยบ้ามากอยากให้ใครมากกว่าก็ต้องอยากให้เรามากกว่าเช่นเดียวกันถ้าเราเป็นบ่าวที่ดีขอร้องแล้วจะให้ใครอ่ะก็ต้องให้คนที่อัลลอฮ์รักใช่ไหมใช่แล้วเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านี่มาถึงคำถามที่ผมจะเรียกและเรียนพี่น้องครับผมถามพี่น้องนั่นแหละแล้วก็ถามตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องลองตอบคำถามนะผมถามไว้17ข้อคำถามที่1เราหมายถึงผมด้วยนะคำว่าเราหมายถึงผมด้วยเราเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนด้วยหัวใจของเราด้วยความตั้งใจด้วยหัวใจของเราว่าอย่าละฉันอยากจะพบกับเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติเนี่ยเราเตรียมใจของเราบ้างไหมหรือว่าเฉยๆรอมฎอนมาก็มาถึงเวลาก็ค่อยว่ากันเราเตรียมไหมเตรียมใจไหมถ้าคนที่เตรียมใจต้องขอดูอาจารย์ละต้องขอดูอาจารย์ละขอให้ฉันได้พบกับเดือนรอมฎอนเตรียมไหมคำถามง่ายๆข้อที่สองระหว่างเตรียมใจกับเตรียมอาหารเนี่ยเราเตรียมอะไรมากกว่าทำไมผมถามแบบนี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นโต๊ะรุ่นแชร์เราเนี่ยหรอพี่ครับน้ำตาลเป็นปี๊บน้ำมันเป็นปี๊บใช่ไหมใช่แต่เพียงแต่ทุกวันนี้ที่เราไม่ได้เตรียมเพราะหน้าปากซอยมันมีเราก็เลยไม่เคยได้เตรียมแต่ว่าพี่น้องครับภาพนึงที่ผมเห็นผมขอยืนยันว่าผมเห็นด้วยสายตาของผมเคยเล่าแล้วหรอพี่น้องครับผมไปจอดรถรอแม่บ้านเขาไปซื้อของเนี่ยบางครั้งบางวันเท่านั้นนะเพราะผมเนี่ยเป็นคนไม่ยุ่งเรื่องกินมากสำหรับผมมีอะไรผมกินตามนั้นอร่อยพี่น้องครับสองมือหิ้วเต็มมือเลยที่ตลาดแห่งหนึ่งใกล้บ้านผมสองมือหิ้วเที่ยวได้ไปไว้ที่รถเอาไปไว้ที่รถเดี๋ยวมาหิ้วรอบที่สองอร่อยอะไรเนี่ยผมเห็นแล้วผมปวดหัวนี่ไงเตรียมอะไรมากกว่า
สมัยนี้ไม่ต้องเตรียมน้ำตาลเป็นปี๊บไม่ต้องน้ำมันเป็นปี๊บแต่ว่าแต่จะเย็นมานี่อร่อยหิวเดี๋ยวจะมีคำถามต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะเตรียมอะไรมากกว่าคุณค่าของการถือศีลอดคุณภาพของการถือศีลอดมันอยู่ที่คำถามเหล่านี้ที่ผมถามพี่น้องถามตัวผมเนี่ยข้อที่3เราบอกกับตัวเองเราบ้างไหมว่าเราจะทำให้รอมฎอนปีนี้ดีกว่าปีที่ผ่านมาบอกกับตัวเองไหมตั้งใจว่าปีนี้ฉันจะใช้ชีวิตในรอมฎอนให้ดีกว่าปีที่ผ่านมานะบอกกับตัวเองไหมหรือว่ายังไงก็อย่างนั้นแหละพี่น้องยังไงก็อย่างนั้นแหละแล้วเราจะไปพบกับร้อนสภาพไหนคุมพิยาไปอย่างดีแล้วโทษแต่ว่าไอ้เสบียงมันไม่มีเลยอะข้อที่4เรากระตุ้นเตือนตัวเราเองด้วยการถือศีลอดสุนัตในเดือนชะบานบ้างไหมผมอยากจะถามนะแต่ว่าเกรงใจว่าใครเนี่ยเข้ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยได้ถือศีลอดบ้างแล้วอย่างน้อยจันทร์พฤหัสหรือว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวกลับไปในพรุ่งนี้วันจันทร์ฉันจะเริ่มถือศีลอดมีบ้างไหมกระตุ้นเตือนตัวเองว่ารอมฎอนใกล้แล้วตอนนี้อยู่ในชะบานแล้วฉันเริ่มแล้วมีบ้างไหมข้อที่5เมื่อรอมฎอนมีผลและบุญที่แตกต่างอย่างมากมายตามที่ผมยกตัวอย่างมามากมายเนี่ยอัลเลาะห์บอกมันเป็นของข้าจะตอบแทนแก่เจ้าเองเนี่ยแล้วก็ประตูสวรรค์อัตรยานประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดได้ห่างไกลจากนรกใบหน้าห่างไกลจากนรก70ปีแล้วเนี่ยมันมากมายเนี่ยผมถามนิดนึงว่าแล้วเราได้ทำตัวให้แตกต่างจากเดือนอื่นๆบ้างไหมเมื่อผลบุญในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันมีอยู่มากมายแล้วเราได้ทำตัวแตกต่างกว่าเดือนอื่นๆบ้างไหมหรือว่ายังไงก็อย่างนั้นที่ผ่านมาก็อย่างนั้นเดือนวันนี้ก็อย่างนั้นแหละเมื่ออัลลอฮ์ให้ความเมตตาให้ผลบุญตอบแทนอย่างมากมายแล้วเราได้ทำตัวแตกต่างไหมข้อที่6เมื่อถึงเวลาที่เราถือศีลอดเราถือด้วยความศรัทธาและมุ่งหวังการตอบแทนหรือว่าเราก็ถือศีลอดไปตามวันเวลาของมันวันนี้วันที่1รอมฎอนเขาเข้าบวชกันแล้วเราก็ถือวันนี้ที่20รอมฎอนแล้วเราก็ถือวันนี้จะหมดรอมฎอนแล้วเราก็ถือไปตามวันเวลาของมันหรือว่ามีความมุ่งหวังตั้งใจและก็ด้วยศรัทธาและก็หวังผลตอบแทนถามตัวเองข้อที่7เราอดน้ำอดอาหารถามว่าเราได้อดใจของเราบ้างไหมอดใจของเราบ้างไหมอดใจก็คือการจะงับจับยั้งในสิ่งที่มันเป็นความชั่วความไม่ดีเนี่ยเราจะงับจับยั้งได้บ้างไหมนิดนึงครับเรื่องนินทาชาวบ้านพูดถึงเรื่องของคนอื่นเขาเนี่ยหยุดได้ไหมหยุดได้ไหมไอ้แค่ดูโทรทัศน์4 ช่องไอ้ช่องนี้อย่างนั้นไอ้ช่องนี้อย่างนี้มันก็แย่แล้วดูไปเขาบอกให้ความรู้ใจเรามาก็รับไปเขาพูดไม่ถูกหูก็เปลี่ยนไปช่องอื่นไปแค่เพียงแค่นี้ก็ต้องถามใจตัวเองเลยว่าเราจะงับจับยั้งหัวใจของเราในสิ่งที่มันเป็นความชั่วช้าได้บ้างไหมข้อที่8ข้อนี้พี่ครับยังเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดแต่จะพูดตอนนี้คนอาจจะมีคนเก่งๆหลายคนแต่คนเก่งที่ห่างไกลจากสุนนะห์ไหมถามว่าเราจะตื่นขึ้นมารับประทานอาหารซะฮูดไหมพี่น้องบอกโอ๊ยฉันไม่ต้องหรอกฉันกินไปตอนหัวค่ำแล้วฉันก็นอนเลยฉันไหวผมไม่จะเป็นพิเศษว่าพี่น้องไม่ไหวแต่พี่น้องรู้ไหมนบีบอกว่ายังไงอาหารซะฮูดมันมีความจำเริญมันมีบารอกะห์มันมีความจำเริญมันมีบารอกะห์แล้วพี่น้องจะไม่เอาหรือพี่น้องจะไม่ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับบริการที่มันจะเกิดขึ้นกับอาหารซาฮูดเดิมแล้วที่มากไปกว่านั้นพี่น้องครับรู้ไหมนี่คือความต่างที่นบีย้ำว่าการรับประทานอาหารซาฮูดนั้นทำให้การถือศีลอดของท่านนั้นแตกต่างจากการถือศีลอดของพวกอาลุกิตาพวกยิวพวกคริสพวกนี้เขาถือศีลอดโดยที่เขาไม่ทานอาหารซาฮูดแต่เรานั้นนบีบอกว่าให้เรารับประทานอาหารซาฮูดมันมีความจำเริญและเป็นความแตกต่างนบีบอกว่าแม้แต่เพียงน้ำสักอึกหนึ่งพี่น้องเหนียดเลยตื่นขึ้นมาอย่าบอกว่าฉันเก่งฉันไม่ต้องกินซะฮูดฉันก็บวชไว้มันเก่งจริงแต่ว่ามันไกลจากสุนนะของท่านรอซูลไม่ได้รับบารอกะห์
ม่ได้รับบัตรค้านี่คืออะไรเพียงแค่ความจำเริญซึ่งมันไม่อาจจะซื้อได้ด้วยเงินความจำเริญเนี่ยโอ้โหมันบางคนกินข้าวมาทั้งจานและเหลือเม็ดสุดท้ายเนี่ยนบีบอกให้ดูดนิ้วของตัวเองเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าบัตรค้าจากอาหารที่มันจะอยู่ตรงไหนมันอาจจะอยู่ในข้าวเม็ดสุดท้ายก็ได้ซึ่งกินมาสามจานเนี่ยอาจจะไม่ได้รับบัตรค้าแต่มันอยู่ในเม็ดสุดท้ายก็ทำตามนบีสิมันจะได้อิ่มในผลและบุญนะบัตรค้านี่มันต้องมีผลและบุญอย่างแน่นอนอิ่มจากผลและบุญอาหารซะฮูดมันทำให้เรามีผลและบุญจะบอกว่าฉันเก่งแต่กายจากสุนนะจะทำเอาใหม่ปีนี้เอาใหม่นั่งดูหนังดูละครจนดึกตื่นไม่ไหวแล้วฉันเหนียดแล้วฉันเหนียดบวชเลยได้ถือศีลอดแต่ไม่ได้รับความจำเริญเอาใหม่ข้อที่9เราละศีลอดด้วยกับอะไรผมเชื่อว่าพี่น้องตรงนี้ไม่มีแต่ตั้งเป็นคำถามไว้อาจจะเป็นลูกเราหรืออาจจะเป็นใครก็ไม่รู้ละศีลอดด้วยกับอะไรเพราะสิ่งที่ผมเห็นมาเนี่ยสุนนะนบีน้ำเปล่าน้ำเปล่านั้นไม่ใช่น้ำหวานเป็นบูบอยน้ำเปล่ากับอินทผลัมพี่น้องบอกโอ้โหอดมาทั้งวันอดมาทั้งวันก็ใช่อดมาทั้งวันแล้วเอาความดีเพิ่มเติมนิดนึงไม่ไหวเหรอเพราะอะไรนบีให้กระเพาะเราเนี่ยได้ถูกกระตุ้นด้วยกับน้ำเปล่าและอินทผลัมแล้วพักท้องไปไหนไปละหมาดละหมาดในตอนต้นเวลานั่นคือการงานที่ประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นนี่คือความสวยงามที่นบีได้วางไว้ให้แล้วละศีลอดด้วยน้ำเปล่าและอินทผลัมแล้วไปละหมาดแล้วกลับมาทานอาหารได้ทั้งสุนนะในเรื่องของการละศีลอดได้ทั้งการละหมาดในตอนต้นของเวลาครบแต่หลายคนครับไม่ไหวแล้วฉันอัดเข้าไปละหมาดไม่ไหวละหมาดไม่ไหวจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดอัลลอฮ์ทำความดีมาตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วมาเสียหายในนาทีสุดท้ายและที่เลวร้ายไปกว่านั้นผมเห็นครับละศีลอดด้วยกับบุหรี่ละศีลอดด้วยกับบุหรี่เหรอพี่ครับอดมาได้ทั้งวันจะถึงนาทีที่จะได้กินดันพากินควันเขาว่าทำไมหัวใจเราไม่เปลี่ยนนะข้อที่10ข้อที่10เมื่อกี้นี้ที่ผมเล่าว่าอาหารที่หิ้ว2ถุง3ถุงเนี่ยผมถามว่าอาหารที่เตรียมไว้เนี่ยด้วยกับใจเราอยากจะกินด้วยกับใจที่อยากจะกินเนี่ยถามว่าจะเททิ้งเท่าไหร่เททิ้งเท่าไหร่อาหารบนโต๊ะเนี่ย1 2 3 4 5บางทีมากกว่า5แล้วผมถามว่าไอ้ที่มากกว่า5กินหมดทุกจานมั้ยไม่หมดแล้วพอมันเหลือทำไงไม่มีใครกินแล้วทิ้งไปเลยไอ้ที่กินเข้าไปกับไอ้ที่เททิ้งพอกันเลยเพราะเหลือก็ไม่มีใครกินแล้วทิ้งโอ้โหพี่นะครับเดินบวชทิ้งอาหารไปเท่าไหร่แล้วเราบอกว่าไงครับวะกูลูวัสตะบูวะลาตุซีฟูอินนะฮูลายูฮิบบุลมุสลิฟีนลายูฮิบบุลมุสลิฟีนอัลลอฮ์บอกและจงกินและจงดื่มกินแล้วไม่ได้ว่าดื่มแล้วไม่ได้ว่าและจงอย่าสูรุ่ยสูร่ายแท้จริงพระองค์ไม่ทรงรักผู้สุรุ่ยสุร่ายเททิ้งก็คือผู้ที่สุรุ่ยสุร่ายและทำบุญมาทั้งวันมาบาปในตอนท้ายทำบุญมาทั้งวันอดอาหารมาทั้งวันมาบาปในตอนท้ายตอนเททิ้งอาหารทิ้งอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮันนาสุกูลูมิมาฟินอัดดิฮาลิฮาลาลันตอยิบันวะลาตัตตะบิอูคุตุวาติชัยฏอนอินนะฮูละกุมอะดูวุมุบีนมนุษย์เอ๋ยจงบริโภคอันที่เป็นที่อนุมัติและที่ดีฮาลาลันตอยิบันจากที่มีณแผ่นดินอัลลอฮ์ให้บริโภคจากของที่ดีที่อนุมัติที่มีอยู่บนหน้าแผ่นดินและจงอย่าปฏิบัติตามรอยเท้าของมารแท้จริงมันเป็นศัตรูอันเปิดเผยสำหรับสู่เจ้าอย่าเรียนแบบศัตรูอย่าเรียนแบบมารดาชัยฏอนแท้ที่อาหารทิ้งพี่น้องครับไม่เหลือผลและบุญบาปนะเอาใหม่กินเท่าที่เราพอจะนบีพูดยังไงคำหนึ่งสวยงามมากพี่น้องครับนบีบอกว่าไม่มีภาชนะใดที่มนุษย์จะเติมสิ่งที่ไม่ดีลงไปไม่มีภาชนะใดที่มนุษย์จะเติมสิ่งที่ไม่ดีลงไปมากกว่า
พี่น้องภาชนะใดที่เราจะเติมมันลงไปกะละมังไหมจานไหมหม้อไหมไม่ใช่นี่ว่านอกจากท้องของเขาเอาอะไรใส่เข้าไปในท้องเนี่ยสารพัดกินเข้าไปกินเข้าไปคิดว่าไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ส้มตำน้ำตกข้าวเหนียวไก่ย่างสเต็กสตูโหใส่เข้าไปใส่เข้าไปไอ้ที่มันดีก็ดีไปแต่ถ้าเอาของไม่ดีใส่ลงไปเนี่ยนบีบอกเราใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่ไปมันเป็นภาชนะที่รองรับของไม่ดีเพราะนั้นพี่ครับเดือนรอมฎอนเนี่ยถามใหม่ครับถามต่อไปบอกว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอดอดอดหรือเดือนแห่งการกินกินกินหรือเดือนแห่งการนอนนอนนอนตกลงรอมฎอนเป็นเดือนของอะไรในชีวิตของเราหาคำตอบครับข้อที่12ครับเราเปิดเราปิดไม่ใช่เราเปิดเราปิดโทรทัศน์ปิดการดูหนังฟังเพลงแล้วเราก็เปิดคุณอ่านบ้างไหมอ่านไหมฟังแล้วพี่น้องครับจะร้องด้วยความตกใจอิหม่ามชาฟิอีรอฮีมุลลาห์อ่านคุณอ่านจบในเดือนรอมฎอน60จบนั่นหมายถึงว่าอ่านจบวันละ2รอบอัลลอฮ์ท่านทำได้เรานี่ขอสักจบนึงสิพี่น้องครับถ้าใครที่เอติกรามอ่านได้ครับเพราะวันนึงไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของดุนยาลองดูสิลองดูเปิดโทรทัศน์เดี๋ยวปิดโทรทัศน์เปิดก็อ่านกุรอานเดี๋ยวปิดอ่านกุรอานถามหาคำตอบให้กับตัวเองที่ผมยกตัวอย่างครับจะจบแล้วเมื่อข่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อข่าวนี้มันเกิดขึ้นเราคิดบ้างไหมครับว่ามันอาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเรานะเพราะข่าวนี้มันเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราแล้วแล้วเราคิดไหมว่ามันจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราปีหน้าเราจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้สุดท้ายพี่ครับข้อสุดท้ายที่จริงผมข้ามไป2 3ข้อผมพูดไปแล้วนะใครที่จดเนี่ยอาจจะเอ้ยไม่ครบนี่ว่าผมข้ามไป2 3ข้อข้อสุดท้ายพี่ครับเตรียมคำถามนี้ให้กับตัวเองว่าเมื่อรอมฎอนจากไปแล้วเนี่ยเราเหลืออะไรไว้บ้างหรือว่าเราไม่เหลืออะไรเลยเราเหลืออะไรไหมเมื่อรอมฎอนจากไปถ้าเหลือเนี่ยหมายความชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าไม่เหลืออะไรเลยหมายความชีวิตเราไม่ได้อะไรเลยเหมือนเดิมยังไงก็อย่างนั้นเตรียมคำถามนี้ไว้ถามกับตัวเองสังเกตตัวเองพิจารณาจากตัวเองที่ผ่านพ้นมาละหมาดก็ไม่ครบบ้างไม่ครบบ้างละหมาดช้าไม่ตรงตามเวลาบ้างดูหนังฟังเพลงมันทั้งวันบ้างก็ไปหาคำตอบให้กับตัวเองว่ารอมฎอนเรามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหมเหลืออะไรไหมหรือว่าไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็พี่น้องครับชาวสลัฟครับชนยุคที่ดีที่สุดครับ6เดือนแรกเนี่ยเขาจะขอดูอาต่อแล้วถ้าเราได้ตอบรับการถือศีลอดของเขาและ6เดือนหลังนี่เขาจะขอดูอาให้เขาได้พบกับรอมฎอนในปีหน้าเห็นไหม6เดือนปีนึง12เดือน6เดือนแรกขอดูอาโอ้อย่าแล้วได้โปรดครับตอบครับการถือศีลของบ่าวด้วยเถอะ6เดือนแรกขอดูอาแล้ว6เดือนหลังครับขอดูอาว่าขอให้เขาได้มีโอกาสพบกับรอมฎอนในปีหน้าด้วยเถอะนั่นคือคนที่มีหัวใจที่ผูกพันต่อแล้วและสุดท้ายครับนะครับผมจะยกเอาคำพูดหนึ่งมาบอกกับท่านพี่น้องเพื่อให้พี่น้องสู้ครับเพื่อให้พี่น้องสู้เราเนี่ยไม่ได้เป็นซอฮาบะห์นบีเราไม่เกิดทันนบีเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะมีความล้ำเลิศกว่าเราแต่ว่าเราจะยอมเป็นคนที่ไม่ได้รับความสวยงามที่ดีงามในอิสลามกับตัวเองเลยหรือเมื่อเราไม่ได้เป็นซอบ้างแล้วก็โอ้ถ้าเราไม่ได้เป็นซอบ้างเราจะคิดแค่เพียงนั้นหรือดูสิครับพี่ครับคนยุครุ่นหลังซอบ้างเป็นตาบีอินครับเขาไม่ยอมไม่ได้หมายความว่าเขาจะเอาชนะนะแต่เขาอยากจะได้เหมือนกับซอบ้างบ้างพี่น้องฟังคำพูดและจำเอาไปใช้กับตัวเองเลยครับแกนนำตาบีอินคนหนึ่งครับท่านพูดไว้บอกว่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดหรือว่าเขาพูดขึ้นมาบอกกับสังคมในหมู่ชนของเขาว่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลเนี่ยคิดหรือว่าพวกเขาเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในตัวท่านพวกซอฮาบะห์คิดหรือว่าเขาจะมีสิทธิ์ในตัวของท่านรอซูลโดยไม่ยอมแบ่งปันให้กับพวกเราบ้างเราในที่นี้ก็หมายถึงพวกเราด้วย
บรรดาซอฮาบะห์คิดหรือว่าเขาจะมีสิทธิ์ในตัวของท่านรอซูลโดยที่ไม่แบ่งปันให้กับพวกเราบ้างขอสาบานต่อแล้วว่าพวกเราจะยื้อแย่งกับพวกเขาเพื่อให้มีสิทธิ์ใกล้ชิดกับท่านรอซูลแย่งกันเพื่อที่จะมีสิทธิ์ใกล้ชิดกับท่านรอซูลบ้างกระทั่งให้พวกซอฮาบะห์ได้รู้ว่ายังมีคนรุ่นหลังที่สมควรเรียกว่าเป็นลาบุรุษเช่นกันเป็นลาวีระบุรุษเช่นกันเขาต้องการที่จะเป็นวีระบุรุษอยู่ใกล้ชิดกับท่านรอซูลเช่นเดียวกับบรรดาซอฮาบะห์ต้องยื้อแย่งยื้อแย่งยังไงครับทำความดีให้มีความดีใกล้ชิดกับบรรดาที่เหล่าซอฮาบะห์ได้ทำเขาไม่ยอมจะเป็นคนที่แพ้ต้องการชัยชนะก็ทำความดีแข่งที่ซอฮาบะห์ได้ทำเพื่อที่เขาจะได้รับชื่อว่าเป็นวีรบุรุษเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราก็เช่นเดียวกันมีสิทธิ์ในการที่จะเคารพภักดีต่อแล้วเรียนแบบลอกเรียนแบบจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ใกล้ชิดกับที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ทําเช่นเดียวกันอย่ายอมแพ้เพราะฉะนั้นรอมฎอนปีนี้ครับผมขอดุอาให้ตัวผมกับพี่น้องทุกท่านณที่นี่และก็ผู้ที่ได้ร่วมได้ยินคํานี้ว่าขอให้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่วันเวลาในชีวิตที่ดีกว่าที่ดีกว่าที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เรากลับไปหาอัลเลาะห์ด้วยกับสภาพในฐานะของบ่าวที่อัลเลาะห์ได้พึงพอใจกับเราตอบรับเราณที่สวรรค์ของพระองค์ครับเจอเจอกันที่นี่ในวันนี้แล้วขอให้เราได้เจอใจกันที่นั่นในวันนั้นณที่สวรรค์ของพระองค์ครับวะบิลลาฮิตะฟีกวันติดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์